ส่วนข่าวนี้ก็ต้องขออวยพรนะคะให้ความรักในยืนยาวเลยสำหรับสาวเบลนันทิตาหลังคืนดีกับแฟนหนุ่มสามีหนุ่มนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นนะคะก็ถือเรื่องดีวันนี้นะคะได้มีการทำพิธีบายสีสู่ขวัญกันค่ะขอกลับมาเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่อีกครั้งนะคะจากที่เบลนันทิตาเนี่ยกลับมาจูบปากคืนดีกับสามีหนุ่มนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นค่ะหลังอีกฝ่ายตามมาง้อขอคืนดีแล้วก็ขอขมากับคุณพ่อคุณแม่นะคะล่าสุดเบลนันทิตาก็โพสต์ภาพพร้อมสามีสวมชุดไทยพื้นถิ่นพร้อมข้อความด้วยค่ะบอกว่าวันนี้เป็นอีกวันที่เริ่งงามยามดีเราทั้งสองคนจึงตัดสินใจทำพิธีใบสีสู่ขวัญโดยเป็นพิธีกรรมโบราณแบบอีสานแท้นะคะเพื่อสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตาเรียกขวัญและกำลังใจเพื่อการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นซึ่งทางด้านแฟนๆก็เข้าไปอวยพรให้รักครั้งนี้ยืนยาวกันมากมายเลยทีเดียวค่ะ